สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่62ครับจริงๆแล้วรายการนี้ไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการจอยเวนเจอร์ร่วมกันระหว่างไม่หลับไม่นอนกับ Indie's Kitchen ไม่ใช่ Indie's Kitchen มีคนเอาชื่อไปแล้วจริงมากชื่อรายการไปแล้วเป็น Indie's Girl Variety เฮ้ยทำไมไม่ใช่มีว่า Variety มาด้วยใช่ Variety มาแล้วนี่ไงเห็นไหมฉันเพิ่งเขียนไปเกี้ยเพราะว่าฉันกลัวเจ้าของสถานที่ด่าณปัจจุบันนี้นะคะเราได้มาขอยืมคือจริงๆขโมยสถานที่มาถ่ายทำที่ Indie's Kitchen นะคะสุขุมวิทซอย38นะคะเพียงดิฉันมีกุญแจแค่ดอกเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะลุยเข้ามาได้แล้วจริงๆเมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วแหละเข้ามาได้แล้วก็ออกไปก่อนเพราะกลัวคนจะรู้ว่าเราบุกรุกเข้ามาก็เลยคุณนกเข้ามาก่อนทีใช่ค่ะก็สำหรับรายการในวันนี้นะคะเป็นรายการพิเศษที่ต้อนรับวันที่27มีนาคมซึ่งเป็นวัน Earth Day วันนี้เดี๋ยวจะดับไฟตอนประมาณทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะดูซิว่าเราจะประหยัดพลังงานทั้งโลกเนี่ยได้มากน้อยเท่าไหร่เดือนที่แล้วอยู่บ้านคนเดียวจ่ายค่าไฟ918บาทตอนเดือนก่อนหน้านี้อยู่กับแม่2คนจ่ายค่าไฟ 1,100 บาทจิ๊บๆแม่ไม่อยู่ลดไปแค่200แต่ว่าลูกใช้เงินใช้ไปเยอะมากใช้เปลืองมากนะคะอ่ะแล้วนี้นกน้องไทยน้องทันไม่อยู่อ่ะครับน้องไทยน้องทันก็ปล่อยอยู่ที่บ้านรอดับไฟอย่างเดียวแล้วคุณพ่อมันรอปิดไฟอย่างเดียวตอนประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยรอตอนนั้นเลยแล้วคุณพ่อไม่ช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยคุณพ่อก็ช่วยบ้างบางวันไปเป็นปลาพยูนให้เด็กๆ4คนว่ายน้ำงึ้งลงไปแล้วเด็กก็คือไม่มีเงินจะซื้อนั่นนะคะอะไรนะไม่มีเงินจะซื้อตัวที่เป็นยางอะค่ะที่เป็นตัวมังกรได้เล่นในน้ำจริงๆแล้วเราเอาบริจาคไปแล้วเราก็เลยให้คุณพ่อบริจาคตัวเป็นปลาพยูนแทนเอาล่ะวันนี้ไม่ใช่เรามีแค่เราสองคนใช่วันนี้เชิญมาอีก2คนเป็นหนุ่มชายหนุ่มนะครับ2คนเป็นหนุ่มโสดกับหนุ่มโสดอย่างละคน วันนี้เดี๋ยวก่อนเรื่องที่จะพูดคือเรื่องวันนี้คือเรื่องกินและเที่ยวญี่ปุ่นใช่เราพูดกันได้กี้เดียวเท่านั้นเองแต่2คนเนี้ยจะพูดได้เยอะมากโดยเฉพาะที่โตเกียวจะเป็นการพูดภาษาไทยสลับภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้แล้วก็มีสายวีบ้างอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเครื่องคอมของใครเนี่ยมันสามารถมีระบบ encoding ได้เนี่ยภาษากรจะทำเป็น encryption ข้างล่างเป็น subtitle ขึ้นใช่ไหมภาษากรใช่ค่ะก็คือให้เลือกกด 01/02 เป็นภาษาไทยนะครับถ้าเกิด02/02ภาษาอังกฤษใช่แล้วเป็นฟีเจอร์ใหม่ของช่างคุย .com เป็นซิงกลิชก็มีใช่แต่ว่าตอนนี้คือเครื่องพวก iPod ยังไม่ซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวตอนนี้ภาษากรกำลังคุยกับทาง Apple เองอยู่ว่าจะทำยังไงตรงนี้ใช่เพราะ iPod เจ๊งไปแล้วเอาละค่ะเราขอแนะนำผู้ร่วมรายการในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นผู้จัดรายการของเรานี่เองค่ะหลายรอบแล้วจนกระทั่งเป็นคนของไม่หลับไม่นอนไปแล้วใช่ไหมไอ้ที่ผมถือในมือนี่คือมันคือไอ้นี้ครับตกลงจะได้ที่มิกิซันโทรีวิสกี้แต่มันอร่อยจริงตกลงจะได้แนะนำหรือยังรอจนผู้ร่วมรายการ2คนนะครับขอเชิญพบกับคุณหมอเอาคนไหนก่อนเอาถัดเธอก่อนก็ได้เอาถัดจากผมก่อนนะครับวันนี้ชื่อเม่นนะครับเย้น้องเม่นนะคะชื่อจริงชื่ออิสรพัฒน์แต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นเรียกอิสรพัฒน์ตกแล้วก็คนถัดไปนะคะก็เจ้าประจำของเรานะคะคุณหมอรัฐไม่หลับไม่นอนค่ะวันนี้เขาจะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะคะเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นโอเคนิฮงโนะนิฮงโกะฮานาเซมาเซฉันรู้เรื่องทำไมเนี่ยอุ๊ดไอโดโมะเซนเซแอนอิซาระพัตโตเซนเซน่ะโอเคเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันญี่ปุ่นเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลแต่เราจะโฟกัสมาที่โตเกียววันนี้เอาที่ไหนก่อนล่ะโตเกียวก่อนเอโดะมันชื่อสมัยเก่าชื่อมันเป็นสมัยไม่ใช่เก่าสถานที่เอโดะเมื่อก่อนคนญี่ปุ่นเรียกนี้ว่าเอโดะเป็นนี่เปิดวิกิพีเดียอันอ๋อมินไม่ก็เลยมาตั้งเป็นโตเกียวอีกทีนึงเป็นงานเป็นการตั้งเป็นทีนึงก็มาคนที่มาทำให้เจริญรุ่งเรืองคือโชกุนโทกุกาวะเอียาสึเอียาสึเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นเมืองหลวงมาหลายปี200กว่าปีถึงจะเป็นก็ไม่เป็นไรก็คือเราจะไปเที่ยวตัวติดที่เราจะไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวโตเกียวกันเป็นหลักจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยมีที่เที่ยวอยู่3จุดก็3เกาะ4เกาะก็ได้เกาะแรกมันจะเป็นฮอนชูใช่ไหมที่เราไปเที่ยวบ่อยๆก็มีคันโตคันไซที่เราชอบไปเที่ยวกันก็มีโตเกียวมีโอซาก้าแล้วก็ใครไปเที่ยวเหนือก็เป็นฮอกไกโดก็จะเป็นอะไรอ่ะฮอกไกโดนั่นแหละซัปโปโรซัปโปโรโอตารุคูราโนรูซุสึเล่นสกีทั้งนั้นแล้วก็ไปทางใต้ก็เป็นคิวชูซึ่งตอนนี้ก็มีบางเกาะไอเวย์ไปลงฮากาตะไปลงเป็นฟุกุโอกะใช่ไหมแล้วก็มีแถมอีกอันนึงเป็นเกาะกระเด็นไปใกล้ๆไต้หวันชื่อโอกินาวะก็คือเมืองชื่อนาหะเฮ้ยโอกินาวะนี่คนไม่ค่อยเที่ยวเนาะ
คนญี่ปุ่นชอบเที่ยวคนไทยไม่เที่ยวมันไกลมีอะไรบ้างเพราะจริงๆคนไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาตั้งใจจะไปประเทศญี่ปุ่นไงโอกินาวะเหมือนไปโดนปล่อยเกาะไงแล้วมันมีความเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างไม่เยอะโอกินาวะคือใกล้ไต้หวันมากใกล้ไต้หวันแล้วก็อากาศมันไม่หนาวมันไม่ค่อยหนาวอากาศมันใกล้ไต้หวันก็จะไม่หนาวเท่าญี่ปุ่นแต่คือคนที่จะไปโอกินาวะส่วนใหญ่จะไปกินมะระมะระขี้นกอะลูกเล็กอ๋อมะระลูกเล็กเพราะนั้นอาหารที่มาจากโอกินาวะทั้งหลายส่วนใหญ่จะผัดมะระหมดเลยคนโอกินาวะแบบตัวดำๆมันนกมันดองไม่ไม่ไม่เลยคนโอกินาวะขาวอึ้งน้ำมีเหตุขาวอึ้งไม่ก็หน้าจอผิวทนซ้ำเพราะว่าค้ำๆหน่อยค้ำๆคือตัวก่อนเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันครึ่งนึงพอดีเลยแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นอุณหภูมิไม่มีอุณหภูมิหนาวเดี๋ยวเล่ามาน้องแป๊บนึงน้องเขาจบจากญี่ปุ่นมาเพราะนั้นในจุดที่เขาจะเรียนก่อนรู้ก็จะรู้เพราะน้องอาจจะเคยเดทชาวไหนเล่าฟังไหนผู้หญิงผู้หญิงไม่เคยเล่าเลยเป็นไงนะชนเรื่องที่วิวอยากรู้มากสุดเลยเป็นไงนะเล่าก่อนฟังอยากรู้อยากรู้ก็ถ้าแบบเอาแบบพอยๆก่อนเลยเนี่ยก็จุดที่คนวัยรุ่นจะมาชุมนุมกันมากที่สุดน่าจะเป็นแบบสายรถไฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยชุมนุมมากที่สุดนี่อย่างวินาวาเนี่ยต้นก่อนเริ่มต้นวันนี้อย่างวีเลอร์วันนี้จะหาเด็กก่อนใช่ไหมใช่ก็ไปต้องไปสถานที่ก่อนโอเคต้องไปสถานที่นี่ไม่ยังเป็นต้องเด็กโรงเรียนเดียวกันด้วยป่ะทีนี้ไม่ต้องเขาไปนัดเจออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราเวลาสมมติเราจะเดทหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะไปสถานที่ที่วัยรุ่นเขาชอบกันไปกันอย่างเป็นบ้านเราก็เซ็นเตอร์พอยต์อะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันได้ด้วยแล้วก็สถานที่ที่มักจะนิยมมากที่สุดก็คือเป็นสวนสนุกที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเป็นร้อยแห่งบ้านเรานี่ถ้าจะเที่ยวนึงแล้วแห่งแล้วก็เขาก็เน้นสวนสนุกเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีทุกอย่างครบมีทุกอย่างในการเที่ยวสนุกสนานเนี่ยเลยโดยเฉพาะบ้านผีสิงอย่างนี้ป่ะการนิยมมากเลย เพราะว่าเป็นเล่นผีจริงเลยไม่ใช่ผีจริงหมายว่าคนจริงไม่มีอุปกรณ์เท่าไหร่ก็ค่อนข้างจะแล้วแบบบรรยากาศเป็นผีญี่ปุ่นเลยโอ้ผีญี่ปุ่นน่าไม่สมัยก่อนคอนเมนต์อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่คือทรงผมที่แบบนี้ไม่อันนั้นมีคือพวกที่คลั่งเอลวิสเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยอยากรู้นะโอกินาวะผู้หญิงเป็นยังไงโอกินาวะเนี่ยเนื่องจากว่าไม่เคยไปแต่ว่าผู้หญิงแนวแต่ว่าเพื่อนที่มาเรียนที่โรงเรียนมาอะไรด้วยกันมาจากโอกินาวะค่ะครั้งแรกที่เจอก็ตกใจนึกว่าในบอกว่าภาควิชานี้มีนักเรียนต่างชาติแค่คนเดียวไงทำไมมันมีอีกคนนึงโผล่มาโดยที่เราไม่ทราบปกติไปถามคือมาจากโอกินาวะหน้าตาจะออกโซนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างผู้ญี่ปุ่นทุกอย่างคือคนญี่ปุ่นแต่อย่างโอกินาวะแล้วโอกินาวะที่มันเป็นที่เราทราบดีคือคนไม่ค่อยไปเพราะว่ามันไม่มีรถไฟฮะไม่เป็นรถรางมันเป็นมอนอเรลกลางเมืองภาษาอังกฤษไม่ค่อยเยอะด้วยป่ะคะภาษาอังกฤษไม่รู้แล้วแค่ตัวเกียวก็ใบกันก็ใบกันแล้วไม่เดี๋ยวนี้ว่านี่คือปลูกพวกเกษตรกรรมส่วนมากเนี่ยที่ว่ารู้มะม่วงแล้วก็มะระมะทั้งหลายอ่ะมะจังเพราะอาหารมันจะออก topical หน่อยไงแล้วก็อามูโรนี่ไงอามูโรพาไปดูหน้าใช่ไหมนามิอามูโรนี่อามูโรนี่ก็มาจากโอกินาวะอายุ32ปีในขนาดนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นตอนนี้จะเจออามูโรดื่มโค้กซีโร่โค้กซีโร่คู่กับนากาตะฮิเดโตชินากาตะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบลึกๆไหมครับมีเรื่องของอามูโร่จะเป็นชอบดูอามูโร่ลึกๆตอนที่แต่งงานลึกๆแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวคืออามูโร่นาเมียเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูเจอเฟอร์รารี่ทิมก้นว่ะหุ้ยหวั่นใจคือเขาอายุตอนเขาดังอายุประมาณ19 18 19ดังกับโคมูโร่แคซิยะทีนี้อามูโร่นาเมียเนี่ยก็แต่งงานเร็วมากอายุ20แต่งงานแล้วมีลูกเรียบร้อยทีนี้พี่นุ๊กนี่18นะจะบ้าเหรอตอน18ยังไม่มีแฟนทีนี้อันนี้ลึกๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเรารู้จักพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเขาจะมีสไตล์เดียวกันคือตรงที่ว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกภาษาคืออ่านตัวสอนไม่ออกเลยแต่ภาษาญี่ปุ่นนั้นออกแต่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีอ๋อเป็นคำที่จำเราจำเราแบบคืออ่านไม่ออกก็ต้องยอมรับว่าเข้ามาเข้าในมาสังกัดในการร้องเพลงเนี่ยตอนอายุน้อยการเรียนเขาก็จะด้อยลงไปทีนี้เขาใช้วิธีพรสวรรค์คือจำภาษาอังกฤษเลยจำจากการพูดมันเลยจำสำเนียงจำทุกอย่างเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกคิตาโนเพลงนี้ป่ะไม่ใช่อันนั้นคิตาสกับะทีนี้ก็มีความสามารถทางด้านนี้ Can you celebrate ใช่ภาษาอังกฤษเขาใช้วิธีจำมาหมดเลยแล้วเขาอ่านหนังสือออกไหมถ้าแบบภาษาญี่ปุ่นเขาอ่านออกอ๋อหมายถึงว่าภาษาอังกฤษเวลาร้องคือว่าเป็นคาราโอเกะแบบคำเพลงเขาใช่ในเพลงคือในเพลงเขาจะร้องภาษาอังกฤษเยอะแล้วมีเพลงภาษาอังกฤษเพลงญี่ปุ่นชอบใส่ภาษาอังกฤษใช่ใช่แต่ว่าเขาจะอ่านภาษาไม่ออกใบ้เลยทีนี้ก็ใช้วิธีจำด้วยความสามารถพิเศษของเขาที่เป็นที่เขาทราบกันที่นู่น
ตกลงเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วผู้หญิงคือเป็นลักษณะคล้ายฟิลิปปินส์แค่นั้นไม่ใช่ฟิลิปปินส์นะหน้าเขาจะแปลกหน้าเขาจะแปลกจะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นไม่เหมือนคนญี่ปุ่นแต่หน้าเขาบอกหน้าตาสวยนะสำหรับคนญี่ปุ่นและภาษาที่นู่นก็จะเป็นภาษาคนญี่ปุ่นชอบขอทรายเป็นชอบอย่างนั้นโอกินาวะเบงโอกินาวะเบงไปเบงนี่คือเหมือนกับสำเนียงสำเนียงอย่างคันไซเบงคันโตเบงก็เอาต่อก็มี4เกาะที่คนญี่ปุ่นเที่ยวเป็นหลักๆคนไทยก็เที่ยวหลักๆก็เลยครับฮอนชูใช่ไหมโตเกียวโอซาก้าพวกเมืองใหญ่ทั้งหลายเน้นเพราะนั้นนี้เราเผื่อจะมีตอนต่อไปเราก็เน้นคันโตก่อนคันโตก็เน้นหลักๆก็เป็นเดี๋ยวผมเติมนิดนึงก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็น4ภาคเหมือนประเทศเราแบ่งเป็น2ส่วนคือตะวันตกและตะวันออกคันโตเนี่ยย่อมาจากตะวันตกไอ้ตะวันไอ้ออกออกโทเนี่ยแปลว่าออกครับโทเนี่ยโตเกียวคันไซแปลว่าตกตะวันตกเพราะงั้นเนี่ยอย่างโตเกียวเนี่ยเคียวแปลว่าถ้าเราเคยได้ยินคำว่าทะเลเกียวโตใช่ไหมเกียวโตเนี่ยเกียวเนี่ยแปลว่าเมืองใหญ่เมืองใหญ่โทนี่คือเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองหลวงใหญ่ทีนี้พอเขาใช้ไม่เป็นโตเกียวปุ๊บเนี่ยก็ใส่คำว่าโทที่แปลว่าตะวันออกอยู่ข้างหน้าคำว่าเกียวก็ไปก็กลายเป็นโตเกียวคือเมืองใหญ่ทางตะวันออกทีนี้คันโตคันไซก็แบ่งแค่2ส่วนนี้เท่านั้นเองโดยที่จุดศูนย์กลางในการแบ่งคือโตเกียวเป็นเซ็นเตอร์หลักจริงป่ะใช่โอ้สุดยอดเพราะงั้นเนี่ยแต่โตเกียวชิงมาทางตะวันตกทั้งหมดเขาเรียกคันโตเอ้ยคันไซคันไซคันไซส่วนตะวันตกจากโตเกียวเนี่ยยิงขึ้นไปที่โอกินาวาเนี่ยจะเป็นคันโตหมดไม่มีภาคไม่มีภาคเหนือมีภาคตะวันออกภาคตะวันตกใช่ใช่แล้วก็จะมีความแตกต่างเขาไม่ชอบกันด้วยนะคนเขาไม่ใช่ไม่ชอบคือเขามีความภูมิใจในฝั่งที่เป็นในฝั่งของเขาเอาวิธีง่ายๆเดินเนี่ยไอ้พัสกรทวิตอีกเดินคนละข้างดูดิมันทวิตก็คือคนโอซาก้าเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่าเดินฝั่งไหนคือคนโตเกียวมันจะเดินชิดฝั่งนึงอ่ะคนโอซาก้าก็จะเดินชิดคนละฝั่งกันเพราะนั้นเวลาไปเดินเวลาเราเดินตามไอ้ทางช้อปปิ้งอ่ะแล้วมันจะมีพื้นที่มันเป็นพื้นเอ็กซ์คาเลเตอร์แต่แบบเรียบโตเกียวมันอยู่ฝั่งนึงอ่ะแล้วก็โอซาก้าก็อยู่อีกฝั่งนึงคือรู้เลยว่าคุณมาอย่างไรก็ไม่คือไปถึงปุ๊บเอาเวลาเดินแล้วงงไงเพราะมันไม่เหมือนกันแต่ว่าภาษาก็พูดไม่เหมือนกันแล้วก็มีความนะมันจะเนอถ้าคนโตเกียวก็จะบอกว่าคนคันไซพูดเนอะก็คือคันไซก็บอกคนโตเกียวพูดภาษาญี่ปุ่นมันก็จะมีภาษาหลักถูกไหมภาษาประเทศเขาเลยภาษาแม่ทีนี้มันมีอีกภาษาหนึ่งที่แยกมาก็คือภาษาโอซาก้าภาษาโอซาก้าทีนี้บางคนเขาจะบอกว่าโอซาก้าก็เป็นแค่เหมือนกับเป็นภาษาท้องถิ่นแต่จริงเนี่ยที่โอซาก้าเองเลยอ่ะหนังสือเรียนยังเป็นภาษาโอซาก้าเลยคือถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นเนี่ยท้องถิ่นเขาจะไม่พูดหนังสือเขาจะไม่เขียนแต่โอซาก้านี้เขาเล่นหนังสือเขียนด้วยแล้วเขาจะไม่พูดภาษากลางไม่ใช่ภาษาเขาเขียนว่าภาษาเขาเป็นภาษาหลักความภูมิใจไงใช่โอซาก้าเบงเลยถ้าคนโอซาก้าคนโตเกียวคุยกันแล้วจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไงคือเนื่องจากว่าแต่เราว่านี่คือภาษาอยู่ก็เหมือนเราคุยกับคนใต้อย่างเงี้ยเราคุยกันก็เป็นเหมือนคุยคนสุพรรณอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่คนใต้มือยังไม่มีอักษรเขียนที่เป็นใต้ใช่ไม่แต่ตัวนี้ตัวจีนเหมือนกันเพราะนั้นตัวไหนที่เป็นคันจิก็จะอ่านออกเหมือนกันแต่ว่าเสียงก็คือใช้คนละเสียงกันเลยก็คำเหมือนกันครับแต่ว่าสำเนียงอาจจะแตกต่างนิดหน่อยคำทิ้งท้ายพวกประโยคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างไปดูหนังกันตายแล้วยังว่าแล้วต้องพูดตัดแอร์กินเลยดักไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนอ่ะวันนี้เราจะไปโตเกียวกันก่อนโอเคนะครับก็การไปลงสนามบินเมื่อก่อนถ้าเผื่อใครไปโตเกียวเมื่อนานมาแล้วเนี่ยก็จะลงที่โตเกียวเลยคือสนามบินฮาเนดะซึ่งผมไปครั้งแรกในชีวิตเนี่ยผมลงฮาเนดะนานมากนะสอถึงอายุเลยอายุเท่าไหร่นะคะซึ่งฮาเนดะเนี่ยเป็นข้อดีก็คือว่ามันใกล้กลางเมืองมากเลยตอนนั้นนั่งรถไปถ่ายแบบเนี่ยหนังสือ The Boy อ่ะไม่ตอนนั้นเป็น The Baby ยังไม่เป็น The Boy คือ นึกภาพไม่ได้คือดอนเมืองกับสุวรรณภูมิเลยไฮดะไฮดะคือดอนเมืองแต่ว่าเนื่องจากว่าไอฮานิดะนี่อยู่ในโตเกียวก็จะอยู่เลยโอไดบะไปนิดนึงนั่งรถก็แป๊บเดียวถึงแต่ถ้าเผื่อนาริตะเนี่ยจะอยู่ชิบะซึ่งเป็นอีกจังหวัดนึงออกไปไกลๆเพราะนั้นทัวร์ประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากประหยัดกลัวไม่คนจะตกเครื่องบินเลยก็เลยใช้กุศโลบายโดยการว่าเดี๋ยววันสุดท้ายเราไปช็อปห้างอีออนกันเพราะอีห้างอีออนเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินก็เลยหลอกล่อคนไทยบอกโอ้โหได้ไปเที่ยวห้างอีออนก็เคยมาเล่าให้ฟังคือถ้าไม่ใครมาพูดว่าไปเที่ยวห้างอีออนมาแสดงไปทัวร์ชัวร์เพราะทัวร์มันต้อนเราไงเพื่อเดินไปขึ้นสนามบินใช่ก็สนามบินกันก็ต้องดูเวลาดีๆเพราะว่าจากนาริตะมาฮาเนดะเวลาจะต่อเครื่องบินในประเทศเนี่ยมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาไม่งั้นตกเครื่องเวลาจะต่อเครื่องบินในประเทศอย่างผมล่าสุดเพิ่งไปฮิโรชิมามาก็ต้องนั่งเผื่อเวลาไว้แต่พอไปถึงปรากฏเจอหมอกเครื่องบินดีเลย์ไปอีก5ชั่วโมงจบข่าวของเครื่องชิบะไปปุ๊บขอนอกเรื่องหน่อยอย่างนี้ไปญี่ปุ่นเนี่ยขอวีซ่ายังยากอยู่ไหมไม่ต้องก็เราใช้ Amex ก็ได้เราใช้ Master
วีซ่าใช่ไม่ยากไม่ยากก็คือไม่ยากเพิ่งจะไปขอให้คุณพ่อคุณแม่เองจริงมากไม่ยากคนญี่ปุ่นตอนนี้กำลังนิยมไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่นกเป็นผู้สูงอายุแม่เรามีพ่อแม่ใครเป็นเด็กวะเฮ้ยไอ้ผมเป็นพยานนะไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีภาพปากกันวีซ่าเนี่ยมันยากเป็นอายุครับใช่ใช่คือได้เด็กๆขอไปเที่ยวเนี่ยโดนรีเจ็คครั้งนึงจำได้เลยเดี๋ยวฟังก่อนให้ผู้รู้ให้ผู้รู้บอกคือวีซ่าเนี่ยคือคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอย่างเช่นพวกคนอายุน้อยหรือว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะถูกกันไว้คนเราบางทีเราทำงานเป็นพิเศษแมนอย่างเงี้ยเป็นของมันดูง่ายเสมอเพราะงั้นเรามันเปรียบเทียบกันยากต้องดูเป็นช่วงอายุด้วยใช่ใช่ใช่ถ้าผู้หญิงคือถ้าเกิดมีหลักฐานชัดเจนแน่นอนว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยรับรองว่าขอได้แน่นอนตอนนั้นตกงานแค่2เดือนแล้วก็กลับไปที่บริษัทคือเขาบอกว่าขอเป็นจดหมายรับรองงานก็คือเจ้านายกลับสิงคโปร์ไปแล้วคือไม่มีจดหมายรับรองงานน้องแอร์น้องแอร์เพิ่งถูกรีเจ็คไปน้องแอร์ถูกรีเจ็คไปเพราะวีซ่าไม่ได้คือมีสเตทเมนต์ทุกอย่างพร้อมแบบเงินมีหมดไม่ไปไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไปเพราะไม่มีงานก็ถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องเป็นผมเป็นเจ้าของผมก็ไม่ให้เอ้าแล้วตอนทำงานจะได้ไปเที่ยวเหรอก็ต้องออกจากงานถึงได้ไปเที่ยวไงก็นั่นเนี่ยเขาเผื่อเราไปหางานที่นู่นไงเขาก็คิดเป็นมุมกลับเห็นไหมล่ะคิดละเอียดไม่แต่เราพูดในแง่ของแบบว่าอ่ะสมมติขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุ60ขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปเองนะก็คือเราไปให้และที่ประทับใจมากก็คือว่าอันนี้มันเทียบกับตอนที่ไปขอของวีซ่าของอเมริกาค่ะคืออเมริกานี่นะดูเหมือนว่าฉันไม่ให้แกเข้าประเทศฉันหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะประเทศอะไรนะอเมริกานี่แหละฉันไม่ให้แกเข้าประเทศฉันหรอกก็ตรวจอะไรจิ๊บๆๆแล้วก็ดูเราเป็นแบบว่าไปคลายต่ำชั้นอย่าใช้คำว่าเป็นคำงามนี่ผมขอคำว่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้ไม่ได้เอาไม่ได้มันไม่ชัดเจนอย่างนี้เราขอแก้ตัวชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอไปขอที่ญี่ปุ่นก็เราก็เตรียมเรียบร้อยก็คือไปเช็คในอินเทอร์เน็ตอีฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากก็เช็คในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พริ้นออกมาเรียบร้อยข้อมูลเขาก็อัปเดตนะในเว็บไซต์อะไรเรียบร้อยว่าต้องพริ้นฟอร์มอะไรบ้างทำอะไรบ้างเตรียมมาเรียบร้อยเสร็จก็โทรไปถามตกลงว่าผู้สูงอายุ60ขึ้นไปนี่ไม่ต้องไปเองใช่ไหมคะสามารถไปแทนได้โอเคก็ไปแทนได้เสร็จปั๊บตอนไปรอคิวเขาเปิดแต่แปดโมงครึ่งใช่ไหมถึงประมาณมิดใช่ไหมน้องยังเป็นตึกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ย้ายไปอยู่ตรงนู้นในโครงสร้างขึ้นตรงใหญ่ๆว่าที่เป็นกำแพงสูงๆใช่ขึ้นตรงไอ้รถใต้ดินขึ้นมาเลยแล้วก็เดินไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็ถึงละนั่งรอหูร้อยกว่าคิวตายแน่กูแป๊บเดียวแต่ถ้าประมาณ40พอขึ้นจากรถไฟใต้ดินปุ๊บเนี่ยแล้วเดินไปอย่าเดินเลยนะเดินเลยเป็นสน.ไม่เลยไม่แต่ว่าเขารับเรื่องไม่ใช่เขารับเรื่องไม่เฉยไม่ใช่เหรอเขารับเรื่องแต่ว่าวิธีการในการรับเรื่องเขาสะดวกมันสะดวกมากแล้วมันมาถึงมันก็ใช่แล้วเขาก็มาอีกอันนึงนานแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราจ่ายตังอะไรไว้ก่อนหรืออะไรทั้งสิ้นนะคือหมายถึงว่าพอได้เสร็จแล้วก็คืออีกวันนึงนัดเลยว่าวันนี้กี่โมงไปรับมันก็ได้เลยแล้วก็ไม่ติดแล้วนี่คือครั้งแรกนะถ้าครั้งต่อๆไปไม่ต้องไปเองเอามอเตอร์ไซค์รับจ้างไปอย่างผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสมอถือว่าเขามีเรคคอร์ดก็คือไปถึงเขามีเรคคอร์ดแล้วตอนนี้ก็คือแค่เขียนให้ครบเอาเงิน 1,000 บาทแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ล่ะคืออันนี้มันต้องเข้าใจนึงอาชีพด้วยครับถ้าอาชีพอย่างหมอเนี่ยแน่นอนอาจารย์เนี่ยไม่แต่คนเคยได้แล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่หรอคนไม่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 อ๋อเหรอคือหมออาจารย์เนี่ยแน่นอนคืองานแน่ๆไม่มีใครเคยไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นเอกชนเนี่ยก็ต้องมีใบรับรองจากบริษัทใช่ใช่ใช่อย่างไรก็ตามบริษัทนี้อย่างน้องอย่างผมมีประสบการณ์นี่คือผมโอเคพัฒน์สอนผมมันแน่นอนอย่างผมอยู่มันนั่นมานานแล้วแต่ว่าเพื่อความชัวร์เวลาผมไปเนี่ยผมก็จะมีเรื่องทำสเก็ตด้วยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการรู้เฉยว่าคุณอยู่ไหนติดต่อคุณได้เมื่อไหร่เราทำจริงๆทำเมคก็ได้ครับแต่จริงๆที่อยู่ต้องไม่ที่จริงนะของเพื่อนผมเอามาแจ้งย้ายไปอย่างเงี้ยเขาเช็คไหมจริงๆเขาไปเพื่อนบอกว่าเคยเช็คแต่ว่าจะสุ่มเช็คสุ่มเช็คเขาทำเป็น Excel ว่าเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้แต่เราบอกเพื่อนว่าเราจะไปอยู่ที่นี่นะถ้าเขาตรงมาเขาก็รู้อยู่แล้วจะแบบที่อยู่โรงแรมไหนเพราะว่าเป็นสเก็ตตัวแนบไปด้วยคือถ้าเกิดทุกอย่างมันสมบูรณ์คอมพลีทตรงตามที่จะไปน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือก็ไม่มีอะไรมีบทนัดไปทางแต่เราไม่ต้องไปตามนั้นจริงเราจะไปแล้วก็เรื่องเขาขอให้วีซ่าออกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างคือไม่มีอะไรเพราะงั้นเนี่ยขอวีซ่าเนี่ยจริงๆถ้าคุณรู้หลักนิดนึงว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยถ้าปลอดภัยกับสามคนนั้นก็โอเคแล้วก็สรุปว่าถ้าเผื่อคนที่จะไปญี่ปุ่นนะครับก็เข้าเว็บนะครับเลือกดูข้อมูลแล้วก็พร้อมเงิน 1,000 บาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปหาตรงกสานกงสุลตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงข้างสวนลุมในปราสาทนะครับก็ไปยื่นได้ก็ถ้าเผื่อมีปัญหาอะไรแป๊บเดียวก็ได้แล้วใช่ไม่น่ากลัวแล้วก็ช่วงนี้ก็คนเยอะเพราะว่าปิดเทอมเต็มที่เทปนี้ส่วนนึงเพราะว่ามีคนมาบอกว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่น อยากจะให้ช่วยแนะนำซึ่งมีสาวที่ดูซากุระกันใช่ไหมใช่ซากุระตอนนี้แล้วครับตอนนี้เขาเรียกว่าฮานามิรวยเพื่อนฮานะแปลว่าดอกไม้มิแปลว่าดูมิฮานามิแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเผื่อใครไปก็จะมีปัญหาอ้อรอมากเลยจะมีปัญหาท่านอ้อรอมากแต่งเพลงให้17 18เยอะเนี่ยไม่คือเพราะว่าตอนนี้
ซากุระจะขึ้นออกเร็วไงออกเร็วก็จะทำให้ใจถึงอาจจะล่วงปีที่แล้วใช่ไหมว่าแบบคือมันชิปจนเขาไม่สามารถก็วิธีการถ้าเกิดจะให้เซฟเนี่ยถ้าเผื่อไปถึงไม่ได้ก็ให้นั่งรถขึ้นเหนือไปมันจะได้เพิ่งจะบานไงพอยิ่งลงใต้มันก็จะยิ่งร้อนขึ้นไงร้อนขึ้นเหนือหนีไปอ้าวเข้าเอโดก่อนไม่ใช่เข้าโตเกียวก่อนแล้วลงนาริตะแล้วพอนาริตะปุ๊บก็ยื่นอะไรที่เรียบร้อยเขาก็จะเอาที่แตะนิ้วตรวจสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็เอาตามองนะครับแล้วก็ยิ้มนะครับปื๊ดเสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้ก็เข้าโตเกียวเข้าโตเกียวก็มาได้3ทางเอา2ทางง่ายๆก็เป็นรถไฟกับรถบัสรถไฟเนี่ยก็จะมีอยู่2อันก็คือ NX กับ Odagyu นะครับก็ NX คือนาริตะ Express นะครับจะลงสถานีหลักอยู่2อันคือโตเกียวกับชินจูกุนะครับโตเกียวเอกิแล้วก็ชินจูกุเอกิโอดากิวเนี่ยลงชินจูกุเพราะโอดากิวเนี่ยแม่สถานีแม่อยู่ที่ชินจูกุนะครับแล้วก็ล่างรถบัสนี่ก็เป็นแอร์พอร์ตชัตเติ้ลใช่แอร์พอร์ตลิมูซีนแอร์พอร์ตลิมูซีนก็เป็นรอบๆด้วยใช่แล้วก็ไปกับไปครั้งละ3,000 เยนแล้วก็ถ้าเผื่อซื้อไปกับจะได้ตั๋วเมโทรฟรีเที่ยวฟรี1วันเต็มควรเป็นแล้วก็ปีด้วยนะเผื่อคนไปดู3ปีปัจจุบันปี2010นะครับอย่าไปเกิน2012เพราะโลกแตกปี2012ให้ไปช่วง12เดือนธันวาคม2012ยังไม่ได้ดูเลย2012 2012อย่าเพิ่งไปช่วงนั้นต้องระวังแต่ว่าจะเอาเงินเยนจากที่นี่ไปเลยใช่มั้ยแลกเงินเยนจากเมืองเพราะว่าอะไรก็ตามอย่าไม่เพราะว่าการที่จะเจ็บป่วยหรือการที่มาท่องเที่ยวเนี่ยต้องเอาเงินเยนไปเพราะว่าไอ้พวกเงินร้อนทั้งหลายที่เราต้องใช้เงินต้องเงินที่เก็บเอาไว้ไม่เวลาจะพูดในเทปนี้ต้องให้ไม่สับสนต้องบอกเงินเองไม่ใช่เงินค่าเงินเองคือคนญี่ปุ่นเรียกเงินเยนว่าเองเงินเองอ๋อเงินเองไปก็เนี่ยก็คือไปลิมูแอร์พอร์ตลิมูซีนก็จะดีเพราะว่ามันจะลงตามจุดแล้วก็เร็วกว่าแล้วถูกกว่าเร็วกว่าแล้วก็อย่างผมเนี่ยผมนอนชิบูย่าตลอดก็ผมก็จะทำไมนอนถึงกระสะดุ้งเลยชิบูย่านอนชิบูย่านอนทั้งเลยนะมันกลางเมืองเลยครับมันกลางไงเพิ่มการจะไปประเทศไหนของผมเนี่ยอันนี้ไม่ไอ้จอไม่อยู่ผมแล้วไม่เป็นไรก็ที่มันแสดงถึงฐานะรายได้ฐานะรายได้ไม่ใช่คือไปอยู่ประเทศไหนก็ตามผมต้องอยู่กลางเมืองเพราะมันเดินทางสะดวกไงเพราะนั้นแต่ว่าอยู่ชิบูย่าเนี่ยขอบอกว่ามันสะดวกจริงเพราะมันกลางแบบเป๊ะเลยนะแบบใครๆก็อยู่ตรงนั้นเซ็นเตอร์กันทุกอย่างไงเดี๋ยวผมเสริมตัวนี้คือชิบูย่านี่คือถ้าเป็นบ้านเราก็คือสยามเลยครับมีทุกอย่างชินจูกุเหมือนประตูน้ำอ่ะเพราะนั้นทัวร์ชอบไปลงประตูน้ำไปอยู่ชินจูกุกันชินจูกุไม่แต่ว่าก็คืออย่างเงี้ยอย่างผมนั่งผมนอนที่ชิบูย่ารถชินจูกุที่คือประตูน้ำแบบประตูน้ำมันก็มีของถูกๆมีปาจิงโกะมีร้านเหล้าแล้วก็มีช้อปปิ้ง อยู่รวมกันหมดแต่คนชอบนอนชินจูกุเนี่ยมี2เหตุผลก็คือโรงแรมถูกกว่าชิบูย่าแน่ๆมีร้านช้อปปิ้งแล้วก็ศูนย์รวมรถไฟอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นคนถ้าจะไปนอนศูนย์รถไฟอันคือโตเกียวสเตชันเนี่ยรอบๆมันไม่มีอะไรเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์ก็เลยต้องไปลงนอนชินจูกุแต่จริงๆถ้าเผื่อไม่มายว่าจะไปนอนคือราคาจะสูงมานิดนึงแต่สะดวกโคตรๆนะนอนชิบูย่าอย่างผมเนี่ยผมนอนชิบูย่าตลอดแต่วุ้นควรเอาเงินเจแปนิสเยนไปเลยใช่ไหมไม่ควรจะถือดอลลาร์หรือว่าไม่คืออย่างนี้ไม่คือการถือเงินเนี่ยผมแนะนำเงินถือเงินเยนดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องแลก2ต่อถูกต้องแล้วก็การใช้การ์ดมันก็จะบวกก็ไปอีกทีเพราะนั้นถ้าเอาเงินเยนไปเพราะช่วงนี้เงินเยนประมาณ35บาทก็ถือว่าไปเที่ยวได้โอเคเลยเดี๋ยวเสริมนิดนึงครับเงินเยนเนี่ยเรียกเยนก็ได้ครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะออกสำเนียง2ประเภทนั่นเองค่ะแล้วแต่ตัวสองข้างหน้าเลขมันเป็นเลขอะไรถ้าเลขแบบนี้ก็ออกเป็นเองแบบนี้ออกเป็นเย็นแล้วหรอใช้คำว่าเย็นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็อย่างยกตัวอย่างการเดินทางเรื่องเวลานิดนึงที่เสริมก็คือว่าจากนาริตะเนี่ยมาที่อุเอโนะเอกิเนี่ยเป็นสถานีที่เอ็กเซสวิ่งได้เร็วที่สุดแล้วเร็วที่สุดคือให้2นาทีนี่คือเร็วที่สุดแล้วไม่มีเร็วกว่านี้แล้วมีเป็นชั่วโมงก็จะเป็นชั่วโมงแน่นอนใช่นั่งมาแล้วต้องเล่าก่อนอุเอโนะเนี่ยจะอยู่ตะวันตกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียวนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อเนื่องจากชิบะเนี่ยมันอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียวเพราะนั้นทิศที่ลงมาตรงสุดก็คืออุเอโนะอุเอโนะนี่คนไทยก็ชอบไปเพราะว่าข้อหนึ่งก็คือเวลาจะไปดูซากุระเนี่ยจะต้องไปอุเอโนะโคเองเอาเล่าให้น้องก็เสริมก่อนมีอะไรจะเล่าถ้าผมเพื่อนเราผมเสริมอย่างอุเอโนะเนี่ยอุเอโนะถามว่าหลักตรงนั้นมีอะไรบ้างใหญ่ๆที่ก็มีอย่างเช่นสวนสัตว์ที่โตเกียวมีอยู่ที่เดียวไอ้ที่ตรงไหนตรงกลางนั้นแหละเซ็นเตอร์นั้นก็จะมีอยู่ที่อุเอโนะมีพี่แบนแห่งชาติถ้าใครชอบพวกอุปกรณ์อย่างผมไม่ชอบเนี่ยอย่างเช่นพวกดาบถ้าแต่ศึกษาภาษาไม่ได้ต้องชอบฟันเหรอเนี่ยพี่ก็ชอบไม่ได้เป็นเพื่อนกันได้ไม่ได้คนเดียว
โอ้โหนี่ไม่อุดรับดาบอยู่อ่ะรับอยู่นั่นแหละถ้าคนที่แบบศึกษาเรื่องในบทสารจะมีพวกดาบมุรามาสะดาบมุรามาสะตัวนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่อุเอโนะเขาเรียกเป็นพิพิธภัณฑ์ดาบหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมันเหมือนกับเหมือนนี่ไงของเราอ่ะที่มีของคนโบราณอยู่ในแต่ว่ามันจะถือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสาขาโตเกียวประมาณนั้นมันมีหลายที่มันมีที่เดียวแล้วที่อุเอโนะเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็คือเจเจติดคุณภาพสูงประมาณมีทุกอย่างเยอะคนไปชอบไปตึกม่วงไงตึกม่วงตึกม่วงนี่เหรอตึกม่วงไปมาแล้วไปมาแล้วแบบว่าจะไปทำไมเนี่ยมีแต่ว่ามันเป็นเหมือนเคย4-5ชั้น5-6ชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายของแบรนด์เนมมีแท็กมีอะไรเรียบร้อยเซอร์ติฟิเคทเรียบร้อยแต่ว่าดูแล้วมันดูเหมือนอะไรนะทำไมถึงไม่ซื้อมาซื้ออะไรนะพัสกรให้เงินทำไมใช้ดูดิดูหน้าดิแล้วก็มีนี่ไงมีตลาดเรียกตลาดนัดตลาดนัดแบกระดินก็จะมีอยู่เต็มเลยแล้วก็อาหารทะเลนี่ตอนช่วงเย็นๆนี่ก็จะถูกมากเลยนะคะเพราะว่ามันความสดมันดอกลงมาไม่ก็ที่ก็ถูกมากๆเหมือนก็จะลดราคาแต่ว่าพูดถึงว่าคุณภาพมันเนี่ยโอเคไงเท่าที่ดูอะสลายสลายสลายจะขายเยอะสลายคุณภาพดีใช่ไหมมีชื่อในสลายกระรอกนี่แล้วก็ไอคือถ้าเป็นรูทผมเนี่ยรูทผมเนี่ยนี่เนี่ยเรารูทนี้รูทผมคือผมชอบอิเล็กทรอนิกส์ผมไปถึงทั้งหมดเนี่ยทุกคนต้องรู้จักอากิฮาบาระชื่อที่ทุกคนต้องรู้จักก็จะไม่ไกลทีนี้การที่เราตะเที่ยวเจเจด้วยดูเครื่องไฟฟ้าไปพร้อมกันเนี้ยเหมือนกับว่าเราไปพันทิปด้วยไปเจเจด้วยเนี่ยก็เราใช้วิธีว่าไปเดินอากิฮาบาระแล้วเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาไปเรื่อยปั๊บอีกหน่อยจะถึงเวียนโอ้ทันทีเราจะมีความแข็งแรงก็จะเป็นอีกย่านหนึ่งเองจะบอกให้ฟังว่าแม่งเคยเดินแล้วจริงๆไกลไกลโคตรไกลไกลว่ะไม่หรอกถ้ามีของคุณหมอรับทางนี้ไม่ไกลนี่ครับผมให้ดูคือจะเอาแมปมาจ่อที่ไมค์ดิจะได้เห็นนี่นะผมให้ดูใกล้ๆไมค์นี่เห็นไหมใกล้ไมค์มันจะเห็นนะคือสถานีรถไฟ2สถานีครับเนี่ยมันนั่งตรงๆเลยคือถ้าเผื่อนั่งสาย H สีเทาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสูงนะครับนี่นะครับอากิฮาบาระหรืออากิบะเนี่ยนะครับนั่งขึ้นไป2ป้ายก็จะถึงอุเอโนะเคยเดินมาแล้วคือนี่น้องจากแบรนด์เนมเดินมาอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับเราเดินจากมามุนคองเดินมาเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์โซโก้อะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้ไกลโอ้ไม่ไกลไม่ได้ไกลเลยละไม่ไกลเลยอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโลกเท้าช้างของร้านเนี่ยไกลชัวร์เห็นไหมอันนี้ขึ้นมา2ป้ายต้นน้ำหนักตัวจะมีผลกับความเหนื่อยไม่แต่ว่าน้องเขาต้องไม่เดินในหน้าไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีของทางทางเพลิดเพลินเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ใช่แต่น้องเขาต้องไม่เดินหน้าร้อนไงเพราะว่าการเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันสตรีมมันความชื้นมันประมาณ 150% ร้อนชื้นออกจากบ้านมาเนี่ยเหงื่อแตกเลย 150% เฮ้ยมันหนักมันเมืองไทยดีกว่าเยอะคืออยู่ในบ้านก็ซึมแล้วอ่ะมันโหมันแล้วซักผ้าไม่แห้งอ่ะเพราะมันชื้นมากอ่ะก็ที่ผมเคยญี่ปุ่นเขาบอกว่าตอนเป็นแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าร้อนจนนอนไม่หลับเนี่ยเป็นยังไงผมเพิ่งรู้ที่นั่นเป็นยังไงจริงเหรอหลับไม่ลงมันเป็นยังไงมันคือหน้าร้อนเมืองเราเคยไปเยี่ยมอบอึดอัดไปหมดครับเคยไปเยี่ยมเพื่อนตอนหน้าร้อนสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ไปญี่ปุ่นหน้าร้อนอีกต่อไปหน้าร้อนไม่ว่าอยู่เป็นยังไงอ่ะแล้วเขาต้องมีเครื่องอะไรที่มันช่วยเขาเปิดแอร์อะไรต่างๆแต่ว่ามันอบอ้าวแบบรุนแรงทีนี้แต่ว่าโชคดีว่าช่วงมันสั้นประมาณเดือนเดียวประมาณเดือนเดียวคือจะร้อนไม่แต่น้องเขาอยู่นางโกย่ามันจะขึ้นบนเขามันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ไงอ๋อไม่ไม่นาโกย่าจะร้อนที่สุดอ๋อนาโกย่าร้อนใช่อ๋อตายคุณภูมิในประเทศอ่ะนาโกย่าเป็นจุดเซ็นเตอร์ที่ร้อนที่สุดโตเกียวยังดีกว่าอ้าวเหรอสวยจริงก็อยู่มา5ปีผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วใช่ใช่แต่ว่าก็จริงๆแต่ตอนคืนจะลำบากตอนกลางวันเหมือนบ้านเราแต่กลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับน้องก็ต้องเรียนนะจริงๆน้องต้องเรียนจบเร็วกว่านี้เนี่ยเจอหน้าร้อนไม่สุดเกรดไหมผมก็จบ4ปีตอนนี้กลับมาต่ออ้าวเข้าอุเอโนะเมื่อกี้ก็น้องก็เอางี้เล่าก็คืออุเอโนะอุเอโนะก็นั่งตรงเลยรถไฟเสียบเข้าสนามจากสถานีรถไฟไอ้สนามบินอะไรต่างแต่แล้วอันนี้เที่ยวก่อนโตเกียวคนใหญ่ก็คนไทยก็จะมีที่นิยมไปก็มีชินจูกุมีในทัวร์จะไม่มีชิบูย่านะสังเกตไม่มีชิบูย่าทำไมไม่พาไปสยามอ่ะก็ทำไมก็คือมันชิบูย่าเหมือนสยามไงก็เลยไม่พาไปชิบูย่าไงพาไปสยามก็กลับไปที่เมืองไทยก็เที่ยวสยามแทนไม่ใช่ชิบูย่าเหมือนคนญี่ปุ่นเที่ยวนี่มันกวนมากไม่ใช่ชิบูย่าเนี่ยมันมีของครบอย่างผมเนี่ยก็คือผมกับแฟนเนี่ยผมเน้นไปญี่ปุ่นเพราะมันไปเยอะไงก็เน้นกินกับช็อปหมดแล้วแต่งงานแล้วเหรอเปล่าผมไปกับแฟนแต่งแล้วนะก็ไปยูซ่าสเตเดียมเราพวกเราก็ในนิกาซ่าสเตเดียมเนี่ยมันอยู่ใน
นัมจาทาวซึ่งนัมจาทาวนี่คือบริษัทนัมโก้ซึ่งทำเกมอยู่ในตึกซันชัยซิตี้เนี่ยครับไอ้นัมจาทาวเนี่ยมันจะไม่มีที่โตเกียวอย่างเดียวมันมีที่อื่นด้วยเช่นโอซาก้าซึ่งในนี้มันก็จะมีเกมให้เล่นแล้วก็มีอะไรก็ตามแต่ว่าที่มีต้องมีทุกที่คือเกียวซาสเตเดียมก็คือรวบรวมร้านเกียวซาที่โด่งดังแล้วมันก็จัดให้เหมือนกับโบราณโบราณเหมือนกับเมืองโบราณโบราณเงี้ยภาคๆมาแบบเหมือนเดินเข้าไปในยุคสงครามโลกอ่ะแล้วก็จะมีร้านเกี๊ยวซ่าให้อยู่แล้วแต่ก็งงว่าแค่เกี๊ยวซ่าเนี่ยสามารถจะมีทำไม่เหมือนกันได้แล้วขึ้นไปกินแล้วก็พบแล้วก็รู้สึกว่าคล้ายๆกันเอาเหรอไม่ใช่ไม่ๆก็จะมีถามว่ามีอะไรที่มันบางอันก็จะเป็นหมูสับล้วนมาก็จะผสมกุ้งบางอันทำยาวขนาดนี้บางอันใส่งาเข้าไปอะไรเงี้ยก็จะมีหลายอันแล้วก็ร้านนี้ผมไปมาทั้ง2ที่แล้วผมก็พบว่าร้านเกี๊ยวซ่าในเกี๊ยวซ่าสเตเดียมของที่โตเกียวอ่ะกับที่โอซาก้าไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าคุณจะไปสั้นสักที่หนึ่งแล้วก็มีไอศครีมซิตี้ด้วยไอศครีมซิตี้ก็จะเป็นไอศครีมหลายๆยี่ห้อหลายๆแบบมาอยู่ในที่เดียวกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือบ้านผีสิงในนั้นมีบ้านผีสิงทำไมอยู่ๆมันมีบ้านผีสิงโผล่มาอย่างเงี้ยคะมีบ้านผีสิงเพราะมันจะเป็นแบบไม่รู้เหมือนกันแต่สวยนะแล้วก็ทำแบบน่ากลัวแบบญี่ปุ่นโบราณเดินสนุกไม่คือธีมเขาเนี่ยหมายถึงว่ามีเกียวซ่าสเตเดียมมีบ้านผีสิงต้องเข้านำโก้ดอทซีโอดอทเจพีดูอ๋อเหรอมันแบบสนุกอันนี้เสริมเรื่องบ้านผีสิงเนี่ยอันนี้เล่าเรื่องการเรียนของสาวๆให้ฟังโอเคน้องเน้นแนวนี่ตลอดคือว่าโตเกียวเนี่ยตอนนั้นพอดีมีแฟนเป็นสาวไต้หวันน่ารักมากก็ไม่รู้จะไปไหนดีแต่ที่บ้านไม่รู้นะครับไม่รู้ครับผมยังไม่รู้ตัวตอนนั้นเลยโอ้ยช่วงนั้นผีสิงผีสิงผีมันสิงเฮียนเฮียนว่ะทีนี้เนี่ยก็เอ๊ะไปไหนดีก็นึกถึงโตเกียวโดมนะโตเกียวโดมตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาหลายปีแล้วผมต้องเปลี่ยนไปโตเกียวมันก็จะมีสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นสวนสนุกอยู่ติดกับโตเกียวโดมให้ซึ่งเอาไว้พวกที่แบบว่าเดทแบบว่าไม่กล่าวว่าไปแบบดิสนีย์แลนด์ทั้งวันขอเป็นแค่สักห้าโมงถึงสองทุ่มเนี่ยเช่นนี้มันจะเป็นเล็กแค่นั้นแต่ว่าสนุกมากเครื่องเล่นเขาเจ๋งดีดังนั้นมีบ้านผีสิงสไตล์ญี่ปุ่นไอเราก็ไม่เคยเข้าก็โอเคลองเข้าดูผู้ชายคนไหนที่จะให้สาวคนโดนเข้ามากอดเราเนี่ยแนะนำแบบนี้เลยจริงโตเกียวโดมครับท่านผู้ชมโตเกียวโดมน่ากลัวมากครับแล้วมันกอดเราแบบโอ้โหแบบเขาก็กลัวเราว่ามันเลยเรียกมันเลยแต่เขาไม่คือนี่แค้นเลิกแล้วแค้นมันกอดเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวคือผมพูดอาจจะพูดสับนิดนึงตรงที่ว่าวิพากษ์ของประเทศนะที่มันน่ากลัวเพราะอะไรเลยไหมครับมีเดินไปอันนึงที่จำได้เลยที่เขากอดเรามากเลยนะคือเป็นบ่อน้ำตลาดญี่ปุ่นคือผีบ่อน้ำเยอะขับไปแล้วเดินเห็นบ่อน้ำแล้วโอ้โหมันมีอะไรออกมาแน่ๆเราไม่กล้าเดินแต่มันมีประตูอยู่ต้องเดินผ่านบ่อน้ำไปให้ได้ไม่มีประตูแล้วก็เดินไปกะว่ามันต้องมีอะไรโผล่มาแหละมันก็โผล่มาจริงปึ้งเป็นตุ๊กตาผีโผล่เป็นตุ๊กตาใช่ไหมไม่ใช่คนผมก็มาค่อยอย่างนี้นะอยู่คือให้แล้วก็ต้องเดินเบียดมันใกล้แค่นี้นะบ่อยตัวนี้ก็ตกใจนิดนึงแล้วก็เดินผ่านไปพอตอนที่วัยเดินผ่านมันบีบคอแล้วมันคือคนในเรื่องแต่ว่ามันหลอกมันเหมือนตุ๊กตาแล้วมันค่อยเหมือนตุ๊กตาทุกอย่างเลยคือเด้งมันเหมือนตุ๊กตาทุกอย่างเลยอ๋อเราเนี่ยว่าแล้วเราไม่ช็อกมันไหมอ่ะก็ตอนนั้นนี่คือเราไปนอนที่พื้นกลัวอย่างเงี้ยมันบีบคอผมตกใจนี่ถ้าเกิดเราแอบนี่ไม่ได้เลยนะหลุดเลยนะตีที่แท็บไว้หลุดมาเลยโอ้นั่นเป็นอะไรที่ช็อกมากเพราะว่าเราก็ต้องเดินใกล้ๆหุ่นมันเหมือนหุ่นมากมันเหมือนหุ่นเลยพอเรามันบีบคอกึ่งโอ้โหนี่แบบจิตอ่อนแย่แต่บ้านผีสิงไปดูของฝรั่งนี่มันสวยๆงามๆอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วที่ญี่ปุ่นเขาเน้นเดินเขาไม่เน้นนั่งรถกลางเพราะบ้านผีสิงเดินเอาเนี่ยน่ากลัวสยองเราไปที่พัทยาที่เป็นบ้านผีสิงนี่เนี่ยเขาก็ให้เนี่ยใช้เชือกจับกันไปจับไปจับมาลุยไล่วิ่งไปไหนก็ไม่รู้ไอ้นั่นผมก็ไปมานี่เราเสริมญี่ปุ่นเนี่ยไปมานี่ตบคำมากเลยคือไปถึงปั๊บมีก็ไปกับสามกันทีนี้ก็มีที่พัทยาที่สาวคนไหนกันโอ้นี่มันคนละเดือนคนไหนคนไทยแล้วคนไทยแล้วผู้หญิงอ่ะทีนี้มีสองคนอยู่หน้าผมก็ต่อคิวผมบอกว่าสี่คนเข้าได้ไหมเนี่ยรอน้าไม่เอาแล้วบอกพี่กล้ามากเนี่ยสี่คนเข้าเนี่ยก็ตกใจทำไมต้องกล้าขนาดนั้นผมมีสองคนมาก็มาหกคนเข้าไปทีนี้มันต้องแปดคนมาหกคนเข้าไปเพื่อเข้าไปพี่กล้าจริงนะเนี่ยไม่มีใครกล้าถ้าใครเชื่อมาเส้นหนึ่งบอกพี่เมื่อเกิดขึ้นห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดใช่ไอเราก็ไม่รู้ก็จับเชือกเดินไปโอ้โหมันมืดตึมมืดมากแล้วมืดแล้วไอห้องแรกที่เข้าไปนี่ก็น่ากลัวเพราะว่าไปนะเพราะแรกกลัวห้องแรกเป็นห้องแขวนเหมือนแขวนศพแล้วต้องแบบแหกถุงเดินไปถุงใส่อะไรอยู่ไม่รู้มืดตึมน่ากลัวมากใช่ไม่ควรไปเลยเพราะว่าผมก็ฉันพาลูกเข้าไปฮะไปไงล่ะโอ้โหร้องไห้นี่แบบว่าพัศกรต้องแบกลูกน้ำหนัก20กิโลตลอดทางเขาสามสี่ถุงเนี่ยเขาสามสี่ถุงสองด้านด้านละสี่ถุงแพ้ปลากระจายเลยไม่เอาได้ออกมาแล้ว
ตีตรงตรงเชือกเนี่ยถ้าปล่อยเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเลยใช่มันมืดไงถ้ามีเชือกยังดีกว่านี่คือเชือกนี่คือจับเต้นจะโตเลยมันก็เป็นเชือกอย่างเงี้ยแล้วเขาถึงจะกัดคนไงออกมาบอกด้วยว่าโอ้ยสี่คนไม่น่าเข้าเลยแต่เราเข้าอินเทอร์เน็ตไปแล้วเดี๋ยวน่าจะน่ากลัวนี่ก่อนถ้าเกิดใครจะเข้าไปดูไอ้เกียวซ่าสเตเดียมกับนัมโก้เข้านัมจะ .jp นัมจะ .jp nam .jp จะอยู่กันไหม nam จบไปครับครับจากนัมจะถ้าจะเข้าไปดูก็เป็น www.nam.jp แล้วก็คลิกไปที่คำว่า English ก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษออกมาถ้าไม่คลิกก็จะกลายแบบอะไรวะนะคลิกก็ไม่จะภาษาอังกฤษนั่นแหละพารามคนละครับ NAM เองเหรอนำก็ JA ไงผมพูดเร็วมากผมคนตายใช่ใช่พี่จัด JP ผมคนตายผมคนตายตายแล้วมีเหลืองนะยังมีเหลืองมีหุ้นไหมมีหุ้นหุ้นนู้นมีหุ้นอยู่นู้นเอ้าเดี๋ยวก็แต่ว่าในซันชัยซิตี้ก็จะมีร้านช้อปปิ้งมากมายแล้วก็มีตึกซันชัย60อีกตึกหนึ่งก็จะเป็นเหมือนช้อปปิ้งพี่เดินวันหนึ่งเลยป่ะฮะไม่ครับผมเดินประมาณ2ชั่วโมงผมก็หนีไซส์ไซส์พวกนี้คือขนาดไหนไซส์ just matterเซนเทนโบเซนเทนโบว่าโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเซนเทนโบเราใหญ่ไปนะเซนเทนชิลมมันเออใหญ่กว่าขึ้นถึงเซนเทนโบอ่ะขึ้นถึงเซนเทนโบก็เดินเฉพาะช่วงโซนบีคอนแล้วกันก็คือเดินก็คือเดินครึ่งวันอ่ะถ้าเกิดจะเดินก็คือแล้วแต่ว่าจะเดินช็อปแค่ไหนไงแล้วก็ในนั้นเนี่ยสำหรับคนที่นิยมซื้อของเล่นนั้นก็จะมีพวกฟิกเกอร์ขายเยอะเพราะนั้นก็คือในนั้นก็จะมีได้แต่ว่าถ้าเผื่อคนจะเน้นของเล่นเนี่ยเราจะพาไปที่หนึ่งที่กินซ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้รัดพูดว่ารัดไปนอนที่นี่ที่นี่โรงแรมเมื่อกี้ยังไม่นอนเลยยังไม่นอนเลยไอโรงแรมที่แนะนำเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่ต่อคืนก็ถ้าแบบอย่างอาซากุสะหรือพวกชินจูกุที่มันไม่ได้ใหญ่มากหรือชินากาวะพวกนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ4,000-5,000 บาท4,000 บาทต่อคืนไม่แพงนะแต่การนอนในโตเกียวไม่น่าแพงผมเนี่ยที่ผมโรงแรมที่ผมนอนอยู่ทุกวันทุกครั้งที่ไปผมนอนชิบูย่าเอ็กเซลคืนนึงอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทแต่ว่าถ้าเผื่อช่วงพีคก็คืนละเกือบ10,000-9,000 นิดๆหน่อยมีที่ไหนนั้นย่านนั้นถือว่าไม่แพงแล้วมีคิดต่อหัวด้วยครับไม่มีคิดต่อห้องต่อหัวไม่สองคนก็เท่านั้นครับไม่แต่ที่ชิบูย่าคิดรวมต่อห้องคิดรวมมันก็ส่วนใหญ่เป็นคิดต่อหัวเอาที่ไหนที่แบบว่าเป็นที่แค่ซุกหัวนอนแล้วตอนเช้าฉันก็เด้งออกไปขอให้อาบน้ำเก็บของได้แนะนำไม่ใช่โฮสเทลอะโฮสเทลนี่ต้องนอนโฮสเทลจะถูกแบบว่าถูกเลยครับคืนละ1,000อย่างเงี้ยคืนละ800บาทแล้วความปลอดภัยอะไรอย่างงี้พอได้ไหมผู้หญิงไปเองโอเคโอเคครับโอเคโฮสเทลที่มันบอกนี่คือเป็นห้องแบบนอนห้องรวมบ้างแต่ว่าอาจจะรวมแค่2คนรวม4คนแล้วก็ห้องน้ำรวมแยกก็มีหรือแล้วแต่เกรดที่มีแต่มีไม่จำโฮสเทลเพราะว่ามันถูกอย่างงี้เราก็จองผ่านทางเน็ตไปได้เหมือนกันได้เหมือนกันก็ยังมีผมมีเว็บให้ลองดูนะครับก็มี www.khaosan-tokyo.comKHAOSAN-tokyo.com อ๋อข้าวสารนะครับหรือไม่ก็จะไปดูที่K นะครับ kshouse.jp/tokyo-e.index.html ก็ไปดูก็ได้ตรงนั้นบางคนเขาอยากแพลนของเขาเองเขาอยากช็อปอยากเที่ยวอยากอะไรไม่อยากนอนสบายมากใช่วิธีสังเกตง่ายๆครับว่าเราจะสถานที่มันแพงถูกหรือสถานที่ถูกได้ไหมเนี่ยดูจากฝรั่งเป็นหลักถ้าฝรั่งเที่ยวเนี่ยถูกแน่ๆเราไปได้ด้วยแบบแพ็คใช่แบบแพ็คเยอะญี่ปุ่นใช่คือถ้าเกิดโรงแรมอย่างโฮสเทลนี่จะสกมกว่าถ้าเกิดฝรั่งอยู่ไม่ญี่ปุ่นสะอาดทุกที่ถ้าญี่ปุ่นสะอาดทุกที่แต่ห้องน้ำจะรวมหรือเปล่าแคบไหมอะไรอย่างงี้ก็ว่าเดี๋ยวนะห้องนิดนึงห้องน้ำรวมนี่รวมมันแค่ไหนอย่างเช่นหญิงชายเอ้ยหญิงชายชายหญิงชายชายก็มีมันก็ยังแบ่งห้องอยู่ใช่ไหมห้องน้ำรวมนี่หมายยังไงอ่ะห้องน้ำรวมเราใส่ห้องประตูเข้าไปแล้วแบบอาบน้ำนี้ได้หรือไงได้ครับเธอถือไม่ตัวบางคนก็มาแก้วไม่ก็เป็นยังไงอ่ะหมายถึงว่าเป็นบ่อใหญ่ๆเป็นน้ำแล้วอาบด้วยกันหรือยังไงคิดไม่ออกไงคืออย่างนี้เลยครับชาวเวอร์แบบเป็นห้องน้ำนึกภาพไปทำผมที่ร้านทำผมอ่ะนั่นแหละอย่างนั้นเลยมันจะมีกระจกนะครับแล้วก็มีคุณก็นั่งตรงที่คุณก็ทำผมอะไรไปเก้าอี้ยองๆเวลาเรานั่งยองๆอ่ะเก้าอี้เล็กๆอ่ะมีกระจกอยู่มีก๊อกแล้วก็ข้อมือเราเนี่ยจะห้อยกุญแจที่เราเอาเสื้อผ้าใส่ไว้อยู่โอเคเอาละเอียดอย่างนี้แหละแล้วเราก็มันก็จะเปิดน้ำมาแล้วก็จะให้ผ้าขนหนูมาผืนเล็กๆนะครับแล้วเราก็นั่งกระจกอยู่ตรงหน้าอยากอาบอยากถูอยากอะไรกันไปแล้วก็นี่ไปตัวคนนึงนั่งอยู่ข้างเราเนี่ยแหละนั่งอีกคนนึงข้างเรียงกันเหมือนร้านทำผมอ่ะเรียงกันไม่เราคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบเปลยมาเลยอย่างเงี้ยเปลยมาเลยอ๋อแล้วถ้าเราใส่ผ้าถุงเข้าไปแล้วมันจะน่าจะแปลกไหมมันจะถือว่าไม่สุภาพมันก็ไม่ควรครับเพราะเขาจะมองเราเขาจะมองใช่อย่างผมก็ไม่เคยจะใส่ถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยไม่มองจริงเหรอใช่ถ้าไม่ใส่เลยเขาจะเรียกเราเป็นคนญี่ปุ่นโอเคอืม
เดี๋ยวนี้คือก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นควรจะซิทอัพให้หน้าท้องขึ้นนะครับวิดน้ำให้แผงอกเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องผมไปญี่ปุ่นผมไม่นั่นเลยผมไม่เคยซิทอัพเลยเพราะผมลักษณะคล้ายชายแก่ชาวญี่ปุ่นดูหน้าแบบมันจริงจังมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าเรากลัวเหมือนกันเนอะแบบแนะนำยังไงแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นไม่ได้อย่าไปกับเพื่อนคนไทยด้วยกันอย่าไปกับเพื่อนแต่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ต้องอายใครอ๋อเราก็เขินกันเองใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มันจะมีโฮสเทลที่แบบว่ามีห้องน้ำในโฮสเทลอาบรวมหรือโฮสเทลไม่มีห้องน้ำแต่มีโรงอาบน้ำใกล้ๆก็เดินไปอาบน้ำข้างนอกแล้วก็เข้ามาโฮสเทลคืนประมาณ1,000 กว่าบาทประมาณนี้ไม่ถึงแบบ800ประมาณน่าจะ2ก็ถือว่าสบายใช่ก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศแหละคือมียอมแก้ผ้าหน่อยนึงมีวิธีนึงมีวิธีนึงที่คนญี่ปุ่นใช้ไม่ใช่คนต่างชาติใช้คือพี่ต้องแก้ผ้าจากห้องนอนลงมาเลยไหมคือเคลียร์ไปเลยก่อนเข้าแก้ผ้าเลยก่อนเข้าไปเข้าไม่แต่ว่าเป็นไงนะสงสัยก็จะใส่สงสัยว่าไม่แต่งตัวธรรมดาแล้วก็ใส่ในล็อกเกอร์อันนั้นน้องก็จะยืนเช็คอินอยู่ไปก่อนเฮ้ยเราทำยังไงไม่คุณรู้ว่าแคนดิดไงแคนดิดห้องน้ำรวมไงอ่ะต่อว่าไปแล้วจะพี่อุ้ยจะเข้าห้องน้ำไปฉี่อย่างนี้พี่คงไม่ถอดตั้งแต่แรกเลยไม่พี่ไปดูหน้าห้องน้ำพี่ค่อยถอดไม่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่หรืออย่าพี่อุ้ยก็มีความภูมิใจในความเป็นไทยสูงเขาต้องการจะโชว์ไทยพาวเวอร์คือหลักขีดคืออะไรคนญี่ปุ่นไม่รู้ไงเดี๋ยวกลับนิดนึงเดี๋ยวก็คือห้องน้ำที่คนญี่ปุ่นใช้เนี่ยเวลาเขาไปเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ต้องไปพักที่หรือว่าคนที่เข้าโตเกียวมันแพงถูกไหมครับเขาก็พักไม่ไหวเหมือนกันไม่ใช่คืนละ4,000-5,000ก็พักได้เหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องประหยัดทีนี้ประหยัดเนี่ยก็คือใช้วิธีว่าพักโรงอาบน้ำเขาเรียกเซนโตโรงน้ำมันแบ่งเป็นหลายประเภทถ้าเซนโตนี่คือใหญ่สุดแหละเป็นแบบเป็นตึกเลยครับเข้าไปเนี่ยคุณจ่าย2,000 เยนอยู่ได้ทั้งคืนคุณอาบน้ำด้วยดูทีวีกินข้าวร้านอาหารที่นอนพร้อมอยู่ในนั้นหมดแต่ว่าที่นอนมันจะไม่เป็นที่นอนแบบว่าเป็นห้องเป็นห้องรวมใหญ่แต่เป็นที่นอนอย่างดีเลยอ๋อเป็นเหมือนแบบว่าถูกเนาะมันแบบมันก็ห้องใหญ่ๆใต้สนามอะไรอย่างเงี้ยก็มีเงี้ยมีน้องที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเครื่องบินไฟลท์เข้ามาจากอเมริกาแล้วเข้ามาถึงดึกเขาไม่อยากจะจ่ายค่าโรงแรมคืนนั้นเขาก็นั่งรถไปไดบะเลยในไดบะนี่เดี๋ยวจะเล่าอีกทีคืออะไรก็คือไดบะเนี่ยมีที่อาบน้ำร้อนอยู่เขาก็เข้าไปอาบตอนประมาณ5 ทุ่มแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนในนั้นเลยเพราะว่ามันเช็คเอาท์8 โมงก็คือไม่ต้องเสียค่าที่พักแล้วค่า2,000 เยนคือ2,000 เยนแล้วข้อดีคือแต่ว่าข้อแตกต่างคือว่าคนที่มีสัมภาระมากอย่างเช่นมีรถยนต์มาเนี่ยก็จะสะดวกแต่คนที่มีสัมภาระอย่างพวกคนต่างชาติเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่สะดวกเขาวางเบอร์อะไรเงี้ยแต่คนที่รถยนต์ก็สะดวกเก็บของไม่รถแล้วก็ไปอาบน้ำนอนเต็มที่อิ่มออกมาทันอาบน้ำ2 รอบแล้วตื่นเช้าอาบอีกรอบนึงได้เลยไม่มีใครว่าดีก็เป็นกุศโลบายอย่างนึงก็เป็นถูกก็เผื่อจะประหยัดคืนค่านอนคืนนึงคือคนต่างชาติคนญี่ปุ่นจะใช้บ่อยแต่ว่าโปรดิวเซอร์คุณพัชกรบอกว่าตอนนี้ต้องขอจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้กินเกี๊ยวซ่าย่างๆๆเมื่อกี้อาบน้ำแล้วอาบน้ำให้มันมีแอปเปิ้ลไทส์ก่อนโอเคก็คุณอุ๊ยก็จะเดินทงเทงมาแต่จากห้องมาเลยนะฮะจริงๆแล้วคือเราต้องโชว์ต้องมั่นใจไม่แต่คนไทยนะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนจริงๆต้องโชว์กันคือไม่ต้องบอกว่าเชื่ออะไรแต่รู้ว่าเป็นคนไทยเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาไปเที่ยวกันต่อไปกินไปเที่ยวต่อแต่กินมากหน่อยนะครับเพราะคราวนี้ไปอาบน้ำเยอะเกินไปนิดนึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันก็เที่ยวญี่ปุ่นนี่แหละเที่ยวญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวขอขอบคุณสถานที่เจ้าของสถานที่ก่อนนะคะ Indies Kitchen แล้วก็ขอขอบคุณ Go Training ด้วยนะคะนี่แกอันนี้แซงแล้วก็คอร์สฝึกลมต่อเดือนคอร์สฝึกลมต่อเดือนนี้นะแล้วก็ขอขอบคุณช่างคุย .com เอ้ยพัสกรเอาเสื้อมาโชว์หน้าเอาหน้ามาโชว์หน่อยดิพัสกรเสื้อเห็นป่ะครับใช่เสื้อสีดำกับสีเทายังมีขายนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อเสื้อมันก็มี2 สีสำหรับคนที่ไม่ฝักใฝ่สีใดๆซื้อเสื้อสีดำของช่างคุยนี่โอเคเสื้อฟูลแลมอันนี้ไม่มีขายเลยนะครับปี2002 ใส่ได้อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าในตอนที่63นะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ